ถึงข่าวแบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะซึ่งล่าสุดออกงานอีเวนต์แรกเป็นครั้งแรกนะครับบอกเลยนะที่ผ่านมาเสียดายเวลาบวชน้อยไปนี่ตั้งใจจะบวชอีกใช่ครับผมก็แบร์รี่บอกว่านักข่าวก็ถามว่าจะบวชทีเมื่อไหร่นะฮะก็คงจะบวชก่อนเบียดนะครับพูดอย่างนี้เลยเหรอบวชอย่างนี้เลยคือท่านพูดว่าถ้าจะแต่งงานก็คงบวชก่อนอีกสักครั้งนึงโอ้ก็แปลว่าท่านจะบวชครั้งต่อไปแต่ว่าหลังบวชนี่แต่งงานแต่งแน่นอนขณะเดียวกันถูกวางตัวจริงหรือเปล่าให้เล่นคู่กับใหม่ดาวิกาณเดชน์ก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้จริงแต่หากว่าถ้าผู้ใหญ่ทางช่องนะครับเห็นสมควรให้ร่วมกันก็ยินดีแต่คงจะไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเพราะตอนนี้มีละครสองเรื่องนะครับเรื่องเล่รักสลับร่างของพี่แหม่มนะครับที่จะมาแล้วก็ของผู้จัดพี่แอนทอมสันอีกเรื่องนึงยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้แต่ก็เล่นคู่กับยาย่าทั้งคู่เลยฟังเสียงหน่อยครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือมีของพี่แหม่มเล่นรักษาล่างแล้วก็ของพี่แอนทอมสมนะฮะถ้าวางจริงๆผู้ใหญ่น่าจะแจ้งผมเดี๋ยวไปดูอีกทีก็ได้ครับไม่แน่ใจลองติดตามไปเรื่อยแต่ว่าปี2ปีนี้น่าจะติดเนี่ยฮะสองเรื่องนี้อยู่ก็ใช่ครับสรุปมาแล้วว่านางเอกเป็นน้องย่าครับสำหรับละครพี่แอนน่าจะใช่แต่ว่าคงไม่ได้ละครเป็นคนละแนวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉายแบบติดกันเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่เขาบอกว่าลูกชายต้องบวชสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีจริงๆครับมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกับตรงนั้นก่อนแต่งก็ได้ครับเดี๋ยวบวชให้ดู ไม่หรอกครับก็ถ้าคงมีโอกาสคงจะอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าบวชในช่วงพรรษานะสัก3 เดือนได้